รับกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารักไก่แคทเกมนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้ผมใส่แว่น VR นะครับแล้วกำลังอยู่ในแบบเพจซิมูเลเตอร์ X นะครับมันเล่นแบบ VR ได้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเล่นเพจซิมูเลเตอร์ X ในโหมดสมจริงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในพื้นที่อันกว้างใหญ่นะครับในเพจซิมูเลเตอร์ X นะครับพอเราอยู่ในสเกลที่เป็นสายตาของตัวละครเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดูยิ่งใหญ่ไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูกองตังดิอันมันเริ่มเลยนะครับเอาเสียมเก็บซะหน่อยอ่ะเก็บซะนะครับอันนี้เราอยู่ในเมืองแรกเลยนะครับมีใครให้เราเปิดเต็มเลยอ่ะดูไอ้แท่นนี่ดิแท่นนี้ตอนแรกที่เราแบบเล่นกันอ่ะเราไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับแต่พอแบบเราอยู่ในโหมดตัวละครนี่แบบโคตรใหญ่เลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูตึกเติกนั้นสิโหโคตรกว้างใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงดีกว่าเพราะเราไม่สามารถหันไปดูสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้นะครับท่านผู้ชมเคยเห็นสัตว์เลี้ยงตัวที่รู้สึกว่ามันใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าครับพอเล่นปกติมันก็ไม่ได้ดูใหญ่ขนาดนี้นะท่านผู้ชมนี่ตัวละครฮะนี่ฮะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงพวกนี้ตามหลังนะครับเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ข้างหลังผมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงแบบ40ทีใส่เรนโบว์อยู่นะครับแล้วก็มี160ทีอะไรแบบนี้นะครับและเราสามารถเลือกเมนูได้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยท่านผู้ชมนี่นะครับการตั้งคงตั้งค่านะครับการวาร์ปอะไรแบบนี้นะครับนี่ถึงระบบมันจะไม่ได้ทำมารองรับ VR เนี่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น VR เนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับนี่เก็บกล่องไปเลยนี่เก็บกล่องนี่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับดูมีคนวิ่งมาหาผมนะครับวิ่งมาหาผมเดี๋ยวเอ้ยว่าไงบ๊ายบายไงดูดิสัตว์เลี้ยงเขาวิ่งตามหลังดึกเลยครับวู้พออยู่ในโหมดสมจริงแบบนี้นะครับทุกอย่างมันดูยิ่งใหญ่ไปหมดเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองเดินไปนะครับลองเดินไปแต่ละที่เพราะว่ามันมีหลายแมปมากๆเลยอ่ะกองดูดิกองเหรียญเนี่ยนะครับมันสูงแบบเท่าหัวผมเลยนะท่านผู้ชมเอาสัตว์เลี้ยงมาเก็บฮะเก็บนี่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราพาไปดูแมปอื่นกันดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูแมปเทคไอที่มันมีกล้องเยอะๆนะครับมาดูกันว่ากล้องมันใหญ่ขนาดไหนนะครับเทคอันสุดท้ายที่เป็นโหท่านผู้ชมดูภาพนั่นนี่โคตรใหญ่ไอกล้องที่เราเก็บไว้อยู่บ่อยๆนี่เป็นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออู้ไปเก็บตัวเลี้ยงเก็บมาเออเก็บตัวนู้นโอเคโหเลยดูไอ้วาร์ปนี่ดิเทเลพอร์ตนี่โคตรใหญ่โอ้ถุงเงินอย่างใหญ่ท่านผู้ชมดูของพวกนี้ดิโคตรใหญ่อ่ะใหญ่จัดจ้านเลยไปเก็บมาเฮ้ยเราไปดูไอ้กล้องใหญ่ตรงนู้นดีกว่ากล้องเอเลี่ยนอ่ะวันจันทร์นะโอ้ตังเข้าตัวผมอ่ะโอ้โหกองถึงกองเหรียญพวกนี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าท่านผู้ชมคงไม่เคยเห็นมุมมองอะไรแบบนี้ในเพจซิมูเลเตอร์ X นะครับดูดิท่านผู้ชมคงจะเห็นมุมสูงๆใช่ไหมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอมองมุม VR ดิมันทุกสิ่งทุกอย่างมันโคตรใหญ่เลยนะครับโคตรอลังการงานสร้างท่านผู้ชมดูเมืองเทคดูต้นไม้ดิโคตรใหญ่เลยนี่กล่องเอเลี่ยนมันจะไม่ได้ใหญ่ไปกว่าไอ้กล่องอ่ะนะท่านผู้ชมดินี่ท่านผู้ชมลองดูก็ใช้เวลาเหมือนเดิมนะครับในการเก็บโคตรเยอะเลยสู้ๆเพื่อนสู้ๆเนี่ยเราก็ได้มองสัตว์เลี้ยงเราได้ไงนี่ตัวนี้สัตว์เลี้ยงผมนะครับเจ้าหมาเรนโบวีนะครับกับตัวนี้เรนโบนะครับเอาเลยเพื่อนกัดมันกัดกล่องมันโอ้กล่องอย่างใหญ่เลยเฮ้ยผมกัดเร็วเหมือนกันเนี่ยแป๊บเดียวจะแตกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องนี้แตกกันดีกว่าท่านผู้ชมดูดิว่ามันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนนะครับเตรียมตัวพบกับความอลังการเวลากล่องใหญ่แตกนะครับจะดูแบบว่าอยู่ขนาดไหนนะครับปกติเราเห็นเนาะมันแตกเนี่ยเราก็เห็นมุมบนๆเนี่ยนี่เรามาดูมุมล่างกันบ้างฮะ 9,000 7,000 5,000 4,000 แตกแล้วก็ไม่ได้ดูอลังการอย่างที่คิดนะครับโอ้โหได้ถุงตังค์อย่างใหญ่เลยอ่ะดูดิโหโคตรใหญ่อ่ะเก็บโอเคเราไปดูนี้กันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมอควาเรียมอ่ะที่มันเป็นเหมือนแบบทะเลเดอะวอยแล้วก็มหาสมุทรนี่ไงโอ้โหท่านผู้ชมครับผมไม่เคยคิดเลยนะว่าปืนใหญ่มันใหญ่ขนาดนี้โคตรใหญ่เลยนะครับปืนใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอควาเรียมนะครับโอ้โหเหรียญแดงเก็บซะหน่อยไปเออโอ้โห
อู้นี่คือทะเลนะท่านผู้ชมลองเปิดกระชาปองไหมไข่ท่านผู้ชมนี่คือไข่ 1.5 นะครับเรามีอยู่ 30,000 กว่าโอ้สบายเลยอันนี้เปิดออโต้ได้เนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็ดังดูว่าเราเปิดได้อะไรโอ้ตัวกากโอ้ตัวกากเอ้ยเรนโบว์ติดเรนโบว์ด้วยเราดูอันนี้ดิอันนี้โอ้เราเปิดของขวานเปิดของขวานโอ้ถุงกองของขวานกองของขวานแหววอ้าวกองบั๊กไม่ทันอะไรเลยเจ๊กองบั๊กซะแล้วคือเราไปดูด่านสุดท้ายนะครับด่านพิกเซลป่าพิกเซลโอ้ด่านนี้เป็นด่านที่เราอยู่เยอะที่สุดตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้เราลองมาเปิดไข่พิกเซลกันดีกว่าท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีบัฟอะไรบ้างผมดูได้เปล่าอ่ะมันดูบัฟจะตรงไหนวะปกติมันจะมีบัฟข้างจออ๋อตอนนี้ผมไม่มีบัฟเลยใช่ไหมผมจะต้องกินบัฟโชคดีอ่ะบัฟโชคดีอยู่ใส่บัฟโชคดีนี่ไงกินบัฟโชคดีลองเปิดกาชาในโหมดออโต้เนี่ยตัวกากฮะเอ้ยมันก็อีกอารมณ์เหมือนกันนะใช้ VR เปิดอันเนี้ยได้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงใกล้ๆอ่ะเห็นป่าวว่าความเนี้ยความแบบ 3D ของมันนะปกติมันจะแบบเหมือนเป็นภาพ 2D นะครับจริงๆแล้วไอ้ไข่พวกเนี้ยมันเป็น 3D นะดูดิแล้วเห็นได้แบบเนี้ยเลยอ่ะเห็นได้แบบรอบๆอ่ะดูดิเนี่ยเห็นข้างๆด้วยนะครับเนี่ยดูดิเฮ้ย 3D นะดูดิเออมันไม่ใช่ภาพ 2D นะครับรีเจนเนอรี่หมาป่าเราเดินไปที่อื่นได้ปะเดินถอยมาเราจะออกปะออกก็ถือเป็นการออกจากอันนี้นะครับอันนี้ธนาคารอยากเทเหรออยากได้อะไรอ่ะเขาให้ดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอ๋อเขามีพวกแค่ประมาณนี้ใช่ไหมอยากให้เราให้ตัวเขาใช่ไหมได้เลยไม่มีปัญหาเขาชื่ออะไรนะโอเคเอาเทเข้าไปนะครับลองเทดูโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีตัวอะไรให้เขาได้บ้างเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะนี่แล้วก็ตัวนี้มันเรนโบว์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเรามีตัวเรนโบว์อยู่นะครับแต่เราไม่แน่ใจเราให้ตัวพวกนี้ไปดีกว่านี่เอาไปเลยเพื่อนนี่เต็มเลยเอาตัวนี้ไปด้วยปะให้หมดเลยนะครับเอาไหมโอเคพร้อมเอาไปเลยฮะผมให้นะครับนี่นะครับเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวเปิดตัวให้ผมดูด้วยนะนี่ท่านผู้ชมตัวที่ผมให้เขาไปนะครับดูดีนี่นะครับดูดีเขาก็คงจะมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงที่ผมให้ไปนะครับโชคดีนะครับดูหูตัวมันโคตรใหญ่เลยผมเห็นอันเนี้ยว่าไอตัวพวกนี้มันโอ้โหสวยมากดูดีท่านผู้ชมคงจะไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้แน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจที่นี่กันดีกว่าท่านผู้ชมผมพิมพ์ไม่ได้นะครับงั้นกราบขอโทษเขาด้วยนะครับปกติเนี่ยปกติเราก็จะแบบพิมพ์ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่เราพิมพ์ไม่ได้ท่านผู้ชมเก็บไข่มาเก็บไข่ไปใช้เวลาแป๊บนึงได้อะไรปึ้มโอ้น้องแกะ 3D โอ้ถุงเงินเก็บกล่องโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกล่องสุดท้ายตรงนู้นนะครับเห็นไข่แดงๆตรงนู้นด้วยนะครับมาอะไรลองเก็บกันผมสามารถเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะนี่เล่นแบบเห็นตัวละครเดินเงี้ยนี่ผมก็จะดูสัตว์เลี้ยงตัวเองได้แบบนี้นี่แล้วก็ตัวละครเอกตัวเองได้แบบนี้นี่นะครับแต่ว่าอาจจะดูมึนหัวนิดนึงดูแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับใช้เวลาแป๊บนึงอ่ะมัน 3,000 กว่าทีนะครับแต่ตัวพวกนี้ก็น่าจะไหวนะเรนโบว์โอ้น้องแมว 3D เออมันก็ให้อีกอารมณ์นึงเหมือนกันนะครับในการเล่นแบบว่าเพจซิมูเลเตอร์แบบสมจริงนะครับมีไข่ตรงนั้นไข่ตรงนี้น่าจะสัก 300,000 ป่ะลองดูกันโอ้โหสำหรับวันนี้ 180,000 ทีสู้ๆนะสู้ๆนะเดี๋ยวผมต้องเปิดคูณ3ให้น้องหน่อยฮะคูณ3ให้น้องหน่อยเอาเลยเพื่อนเปิดให้ทุกบัฟเลยน่าจะเก่งขึ้นนะน่าจะเก่งขึ้นนะครับน่าจะพักใหญ่ๆแล้วท่านผู้ชมเรามาดูกล่องนี้กันกล่องนี้ไม่เกิดหรอเฮ้ยปกติกล่องนี้ต้องเกิดสิไปไหนอ่ะเอ้ากล่องหายกล่องบักเอบะกล่องใจสุดอ่ะหายไปซะเอสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะใกล้ละใกล้ละโหดูสเตปผมดิดูเอาเลยสู้30,000เลยฮะใกล้ละวันนี้เพชรจะเข้าตัวผมรัวๆเลยนะครับอู้ได้อะไรน้องแกะน้องแกะทำไมกล้องใหญ่มันไม่ดรอปอ่ะมันบั๊กเหรอแปลกจัง
แปลกจังเลยที่กล้องใหญ่ตรงนี้มันไม่ดอปอ่ะมันไปไหนอ่ะผมเดินทะลุได้เลยเนี่ยเฮ้ยบั๊กเหรอแปลกจังไม่มีกล้องไม่มีกล้องใหญ่ท่านผู้ชมครับผมลองไปอันนี้ดีกว่าไปที่คนอยู่เยอะๆอ่ะเทรดเดอร์ตรงที่เขาเทคกันอ่ะจะกลับไปเมืองแรกก่อนนะครับโอเคหูไข่พวกนี้นี่ฟองใหญ่มากไม่เคยรู้สึกอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ก็ดูดิโคตรใหญ่เทรดดิ้งพาซ่านะครับไปเลยกดตัวนี้โอเคเทรดดิ้งพาซ่าอู้มีคนค้าขายกันเต็มเลยฮะเดี๋ยวผมปิดสัตว์เลี้ยงคนผมก่อนเดี๋ยวคนมานี่กันนะครับคำอะไรนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ขายเนี่ยเราต้องปิดสัตว์เลี้ยงไม่มีโอเคอู้คนขายสัตว์เลี้ยงกันเต็มเลยนะครับนี่นะครับมาดูใกล้ๆได้ตัวนี้ตัว 200M เหรอดูดิ 900M นะครับ500นะครับอู้สัตว์เอ็กซ์คลูซีฟน่ารักอู้ดูเต็มขาผมเลยอู้ดูดิน้องแมวใจม่วงอู้ดูตัวนี้สวยมากเลยครับยูนิคอนตัวที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ตอนนี้ปะดิสวยมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ตัวเอ็กซ์คลูซีฟตัวนี้ผมมีนะตัวสี่เมื่อกี้เนี่ยผมมองไม่ทันอู้เอ็กซ์คลูซีฟเต็มเลยท่านผู้ชมนี่ฮะดูน้องปูนะครับน้องปูน้องอะไรเต็มเลยน้องแตงโมอู้น้องสายฟ้านะครับนี่เราเห็นแบบ 3D ได้เลยนะครับโอ้ดูเขากำลังตีไข่ฟองใหญ่กันอยู่อู้เข้าไปไม่ได้ฟองเนี้ยนี่มีคนแบบเข้าไปไม่ได้เป็นผมนะครับได้แต่มองเนี่ยไข่ฟองใหญ่ข้างในนั้นครับอู้อาจจะได้ตัวใหญ่ที่เป็นกิจกรรมตอนนี้นะครับอู้ดูดิโอ้โหเอ็กซ์คลูซีฟเต็มเลยพวกนี้ยังไม่มีเลยนะเนี่ยแต่เขาคาดน่าจะขายแพงนะครับตัวนี้ต้องข้างหลังนี้ไอหมีตัวนี้ต้อง3 B เลยอู้หมดตัวเลยถ้าซื้อเนี่ยนะครับอู้นี่โหมองเห็นพวกบดงโมเดลอะไรพวกนี้ชัดเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่ครับก็คือการเล่นเพจซิมูเลเตอร์แบบสมจริงผ่าน VR นะครับผมว่ามันก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าสมจริงอยู่เหมือนกันนะพวกโมดงโมเดลอะไรแบบนี้มันดูยิ่งใหญ่กว่าการที่เราเล่นอยู่มุมบนมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการให้ผมมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะไปเล่นได้หลายแมปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราบอกไหนเขาก็ลองรับ VR อะไรแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปหาเกมอื่นมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับใครชื่นชอบคลิปโรบล็อก VR เนี่ยอยากให้ผมทำอีกบ่อยๆเนี่ยก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับถ้าเกิดยอดวิวดีเนี่ยเดี๋ยวได้มาเล่นกันต่ออีกแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับกระดิ่งกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย